ุดสวยๆ10บาทเลยเนี่ยใครจะเอาก็เอาไปเลยเนี่ยใครเร็วใครได้นะ10บาทฉันเอาตัวนี้อ่ะ10บาทจริงๆนะแป๊บเดียวเองหายอีกแล้วเนี่ยเสื้อหายแล้วเนี่ยเงินเนี่ยมันหายไปได้ยังไงแกไม่ได้ขายฉันไม่ได้ขายแล้วชุดมันหายไปไหนอีกแล้วเนี่ยแล้วมันหายไปไหนอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะดูเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเสื้อหายอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวนี้นะเสื้อหายทุกวันเลยเนี่ยหายอะไรทุกวันพี่แกเฝ้าร้านยังไงเนี่ยฮะปล่อยให้เสื้อหายเนี่ยก็ผมบอกเจ้แล้วว่าช่วงเนี้ยเสื้อมันหายบ่อยหายทุกวันเลยไม่รู้หายไปไหนก็หายไปได้ยังไงแล้วแกไม่รู้ได้ยังไงฮะแกเฝ้าร้านอยู่เนี่ยเอาเจ้จะมาโทษผมได้ไงตอนผมอยู่ร้านมันหายที่ไหนล่ะผมก็ต้องกลับบ้านกลับช่องป่ะร้านปิดผมก็ต้องกลับบ้านนะใครมันจะมาเฝ้าอยู่24ชั่วโมงโอ้ฉันมาถึงฉันก็เห็นว่ามันหายแล้วเนี่ยก็ตอนผมอยู่มันไม่หายเนี่ยพอเจ้เช็คปุ๊บหายปั๊บเห็นมั้ยก็ปกติแกไม่เคยเช็คไงฮะแกเลยไม่รู้ว่าของมันหายหรือไม่หายฉันมาฉันก็เช็คไงฉันก็เลยรู้นี่ไงว่ามันมีเสื้อหายเนี่ยหายทุกวันเนี่ยตอนผมอยู่ร้านเนี่ยผมอยู่กับลาวตลอดเวลาผมไม่ได้ไปไหนเลยผมไม่เหมือนเจ้นะเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นโอ้ผมอยู่เนี่ยผมอยู่อย่างนี้เลยนี่ผมนี่ดูอย่างนี้เลยแล้วแกเอาหน้าไว้อย่างนี้แล้วใครจะไปซื้อฮะลูกค้าไม่กล้าซื้อกับพวกแกทำแบบนี้นั่นแหละพวกเจ้นั่นแหละปากจัดปากมากพูดมากน่ารำคาญมาแล้วไอ้ที่แกเถียงฉันฉ่อยๆอยู่แกไม่พูดมากหรือไงฮะผมก็เล่นไปตามเนื้อเรื่องเฝ้าร้านให้มันดีๆนะขายให้มันได้เงินมั่งฮอปเจ้ไปไหนก็ไปปะไปสิเจ้ไปสิเอาเสื้อเปล่าเสื้อเปล่าเฮ้ยเฮ้ยน้องเสื้อเปล่ามองไม่ซื้อมองไม่ซื้อฝนก็ตกหนักโอ้ยแล้วลูกค้าจะมาซื้อไหมเนี่ยเจ้นไปไหนของมันมันไปปักตะไคร่ที่ไหนยังไงวะฝนตกขนาดนี้โอ้บ่นอะไรของแกฮะฉันไม่อยู่นี่บ่นจังเลยนะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยฮะตายแล้วเนี่ยทำไมเนี่ยแกไม่ดูอะไรชุดเนี่ยเสื้อขาดหมดแล้วเนี่ยดูขาดทั้งชุดเลยแล้วแบบนี้จะขายได้ยังไงเนี่ยฮะแกเฝ้ายังไงเนี่ยให้เสื้อขาดทั้งชุดแบบเนี้ยอุ้ยฉันว่าฉันเลือกมาดีแล้วนั่นทำไมเป็นแบบนี้ได้เนี่ยฉันว่าฉันทิ้งดีกว่าเจ๊จะทิ้งทำไมจะได้ของนี่มันก็ไม่ได้ขาดอะไรนะเนี่ยนี่มันก็เป็นลายของมันเจ๊จะทิ้งทำไมก็เป็นลายมันนี่เจ๊จะทิ้งทำไมเอ้าจะให้ฉันขายยังไงล่ะขายแบบนี้เสียชื่อเสียงร้านหมดลูกค้าได้ไปไม่ดีทำยังไงอ่ะงั้นเอางี้ฉันขายลดราคาไปเลยดีกว่านาทีทองจ้าชุดสวยๆ10บาทเลยเนี่ยใครจะเอาก็เอาไปเลยเนี่ยใครเร็วใครได้นะ10บาทเอาไปเลยอะลดราคากันหน่ำซัมเมอร์เซลล์ไปเลยมาเร็วอุ๊ยเจ๊ตอนนี้เจ๊ขาย10บาทจริงเหรอก็จริงอะสิฮะตะโกนนั่งๆไม่ได้ยินหรือไงฮะหรือหูหนวกหรือไงสวยมากเลยอะเจ๊อุ๊ยฉันเอาตัวนี้อะ10บาทจริงๆนะก็จริงอะสิอุ๊ยถามย้ำอยู่นั่นแหละจะเอาหรือไม่เอาฮะเอาสิเอาสิฉันเอาตัวนี้เลยนะเจ๊เอาไม่ลองดูก่อนละใส่ได้หรือเปล่าไม่รับเปลี่ยนไม่รับคืนนะราคาเนี้ยอุ๊ยใส่ได้สิเจ๊เห็นไหมฉันขอซื้อตัวนี้เลยนะเอองั้นเดี๋ยวฉันไปใส่ถุงให้ละกันนะได้ได้ได้เจ๊ไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมอุ๊ยเห็นฉันเป็นคนยังไงฮะฉันขายเสื้อผ้ามานานแล้วเป็น10ปีคำไหนคำนั้นจ้ะไม่เปลี่ยนใจหรอกเอาตัวนี้นะจ้ะตัวนี้เลยห้ามต่อราคานะไม่ต่อไม่ต่อเออรอแป๊บนึง10บาทโคตรถูกเลยโอ้สวยไปหมดเลยอ่ะอุ๊ยตัวนี้ก็สวยอุ๊ยตัวนี้ก็สวยโอ้สวยไปหมดเลยอ่ะอุ๊ยอุ๊ยสวยมากเลยอ่ะเฮ้ยพ่อค้าตัวนี้เท่าไหร่อ่ะ500เฮ้ย500เลยเหรอโอ้ยแพงไปไหมอ่ะจะซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อก็วางเหนือชุดไม่ดูอายุเลยไม่หลับเลยเจ้ผมพักสายตานี่นี่น้ำลายแกยืดใส่เสื้อผ้าฉันหมดหรือเปล่าเนี่ยฮะแกนะแกนะทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยฮะหัวพักสายตาเถอะนะนี่ไม่นี่ไม่ไปเป็นนักร้องเลยละฮะจะมารับจ้างขายเสื้อผ้าทำไมนะฮะวิไปเลยไปไปล้างหน้าล้างตาเลยอุ้ยลูกจ้างแบบแกเนี่ยฉันจะต้องบ่นอยู่ทุกวันเนี้ย
อันนี้เสื้อโอ้ขอบคุณมากเลยนะเจ้หูยเสื้อร้านเจ้นี่ถูกเลยอ่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะมาอุ่นใหม่นะเออดีมาอุ่นหนุนฉันบ่อยๆก็ดีเดี๋ยววันหลังขายตัว10บาท20บาทอีกนะโอ้ยถ้าฉันขายราคานี้ตลอดได้ไงนะฮะ10บาท20บาทจะเอากำไรที่ไหนโอ้ไม่เป็นไรงั้นฉันไปแล้วนะเจ้นะเออโอ๊ยเดี๋ยวจะไปได้ยังไงนะฮะตังยังไม่ให้ตังฉันเลยฮะ10บาทใช่ไหมเจ้เออเอาไปเจ้10 บาทไปแล้ว10บาทยังจะโกงอีกทำตังตกอีกวิ่งคนสมัยนี้เฮ้ยแป๊บเดียวเองหายอีกแล้วเนี่ยเสื้อหายแล้วเนี่ยนี่แอะเมื่อกี้แกเห็นเสื้อสีชมพูแฟนอยู่ตรงนี้ไหมฮะก็อยู่ตรงนั้นไงเจ๊แล้วแกขายให้ลูกค้าคนไหนไปไหมเนี่ยผมจะขายอะไรเจ๊ผมเพิ่งกลับมาจากห้องน้ำแกไม่ได้ขายไปหรอขายอะไรแล้วแกไม่ได้ขายฉันไม่ได้ขายแล้วชุดมันหายไปไหนอีกแล้ววะเนี่ยแล้วมันหายไปไหนอ่ะฉันจะไปรู้ไหมฉันก็ถามแกอยู่ไงว่าแกขายให้ลูกค้าคนไหนไปหรือเปล่าผมจะขายอะไรเจ๊ผมเพิ่งมาถึงแล้วเนี่ยมันหายไปได้ยังไงแล้วเจ๊เฝ้าร้านยังไงฮะปล่อยให้มันหายเนี่ยนี่มันทอดฉันได้ไงฮะฉันเพิ่งมาแกนั่นแหละตอนผมอยู่เนี่ยมันไม่หายมันมาหายตอนเจ้มาเนี่ยอ้าวแล้วมันหายไปได้ยังไงแล้วมันหายไปตอนไหนวะมันเร็วมากเลยนะเว้ยหรือว่าไอ้ป้าคนเมื่อกี้เป็นคนเอาไปป้าเมื่อกี้นะก็เมื่อกี้ตอนเจ้ไม่อยู่อ่ะผมเห็นเขาด้อมๆมองจับชุดไอ้เดซชมพูนั่นแหละเขาบอกว่าอยากได้แต่พอรู้ราคาแล้วก็วางเลยไม่ซื้อแต่ผมก็เห็นเขาด้อมๆมองไอ้เดซชมพูนั่นแหละเขาจะเอาไปทำไมวะเขาใส่ได้เหรอเขาก็เอาไปขายไงเจ้ไม่นั่งโง่นะเก็บว่าฉันเหรอฮะนี่ตัวละ10บาทเฮ้ยเอ๊ะเสื้อก็ไม่ได้ขาดนะเนี่ยสภาพดีมากเลยอ่ะแต่ขายตัวละ10บาทโอ้โหทีนี้เราได้กำไรเหนาะๆเลยอ่ะเจ้เป็นคนรู้ว่าเขาเดินไปทางไหนผมไม่รู้เดี๋ยวผมเฝ้าร้านให้ไงเจ้อย่ามัวบ่นนะเจ้เร่งไปตามเขาดีกว่าไปนี่ตลอดเลยนะอู้งานเก่งเฮ้ยเจ้มาแล้วดูสิมีพิรุธขนาดนี้กลับมาทำไมนี่กะจะมาขโมยเสื้อผ้าไปตัวใช่ไหมขโมยไปตัวนึงยังไม่พอเหรอฮะที่ได้ไปไม่พอหรือไงฮะที่ตั้งใจกลับมาเอาอีกชุดนึงหรือไงว่าคนนี้นะเจ้ที่มันขโมยชุดร้านเราไปหลายๆวันเนี่ยจริงด้วยไม่ใช่นะฉันไม่ได้ขโมยนะฉันไม่ได้ขโมยอะไรเลยอ่ะได้ขโมยอะไรไม่ได้ขโมยแล้วจะกลับมาอีกทำไมนี่คงกะมากะขโมยอีกชุดละสิเห็นมองไว้หลายชุดนี่ฮะจะบ้าเหรอถ้าฉันเป็นขโมยฉันจะกลับมาทำไมล่ะไอ้บึ๊กไม่ลองพูดหลักฐานคาตาขนาดนี้เจ้เอาไงจับเลยไหมเรียกรปภอะไรเงี้ยจับตัวไว้ฉันไม่ได้ขโมยนะรปภไปนะไปเลยบอกแล้วไงฉันไม่ได้ขโมยรปภนะรปภเกิดอะไรขึ้นครับมาก็ดีแล้วครับผมจับโจรที่ขโมยเสื้อร้านผมไปทุกวันได้แล้วครับร้านแกที่ไหนคะนี่มันร้านฉันร้านเจ๊ก็เหมือนร้านผมนั่นแหละเนียนนะแกเนียนนะคุณรปภคะจับโจรไปเลยค่ะจะได้ไม่มาขโมยเสื้อผ้าร้านฉันอีกจับไปเลยครับจับโจรไปเลยครับไม่ใช่นะไม่ใช่ใช่ผมจับโจรที่ขโมยเสื้อผ้าใช่ไหมใช่ค่ะได้เลยคุณรปภคะไอ้นี่มันลูกน้องฉันคุณจับมันทำไมอะคะนั่นสิจะมาจับผมทำไมครับคุณจะให้ผมจับโจรที่ขโมยเสื้อผ้าใช่ไหมก็ใช่ไงคะแต่ไอ้นี่มันถึงหน้ามันจะเหมือนโจรแต่มันเป็นลูกน้องฉันค่ะผมมีหลักฐานให้ดูครับจากกล้องวงจรปิดที่เสื้อผ้าผมหลุดลุ่ยแบบนี้เพราะผมรีบไปเอาไฟล์นี้มาเลยนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองเหรอครับนั่นก็แปลว่าป้าคนนี้ก็เป็นโจรใช่ไหมครับนี่มันหน้าคุณชัดชัดโอ้โอ้เกย์เองเหรอที่ขโมยเสื้อผ้าร้านฉันเนี่ยฮะเกย์นี่มันเลี้ยงเสียข้าวสุกจริงๆเลยนะเจไม่เคยเลี้ยงข้าวสุกผมเลยเกย์ผมกินแต่ก๋วยเตี๋ยวอุ้ยยังมาเถียงอีกนี่มาขโมยของร้านฉันได้ไงเนี่ยฮะจับมันไปเลยค่ะได้เลยครับ
ไอ้ไฟล์เนี่ยผมรีบเอามาจากห้องตัดต่อเลยนะไปโรงพักตัดต่อมันก็เป็นภาพตัดต่อสิครับแล้วนี่ไม่ไปมายืนหัวโดยทำไมนะฮะโหเจ้ที่ฉันกลับมาเนี่ยนะฉันจะเอาเงินมาคืนเจ้ไงเนี่ยเงินของเจ้นะติดอยู่ในถุงเสื้อของฉันอะตั้งพันนึงอะเงินฉันที่ไหนไม่ใช่เงินฉันเงินเจ้นั่นแหละเอาไปเอาไปนี่อันเนี้ยป้าเอาไปเถอะเอาไปเป็นค่ารถนะขึ้นรถไปงานรับปริญญาลูกป้านั่นน่ะเฮ้ยแล้วเจ้รู้ได้ไงอะฉันบังเอิญเดินผ่านไปได้ยินป้าคุยโทรศัพท์กับลูกอ่ะไอ้ตัวเล็กโทรมานี่ฮัลโหลว่าไงลูกอ้าวจะรับปริญญาพรุ่งนี้แล้วเหรอลูกหุยตายแล้วแม่ลืมอ่ะเกือบลืมเลยอ่ะเออได้ลูกได้เดี๋ยวแม่จะแต่งตัวสวยๆไปเลยลูกจ้าจ้าโอเคลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะจ้าเสื้อผ้าสวยๆก็ไม่มีเงินก็มีแค่70บาทเขาจะเอาเงินแค่นี้ไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆได้ยังไงเสื้อขาดหมดแล้วเนี่ยดูขาดทั้งชุดเลยแล้วแบบนี้จะขายได้ยังไงเนี่ยฮะแกเฝ้ายังไงเนี่ยให้เสื้อขาดทั้งชุดแบบเนี้ยงั้นเอางี้ลดราคาไปเลยอะตัว5บาท10บาทพอเนี่ยเอามาๆๆนาทีทองจ้าชุดสวยๆ10บาทเลยเนี่ยใครจะเอาก็เอาไปเลยเนี่ยใครเร็วใครได้นะ10บาทเอาไปเลยอะลดราคากันหน่ำซัมเมอร์เซลไปเลยมาเร็วอ๋ออย่างนี้นี่เองเหรอทำไงก็ขอบใจนะเออแล้วก็รีบกลับไปสิมันยืนหัวโดอยู่ได้โหจะจบดีๆไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหช่างพูดช่างด่าช่างเจรจาหูเอาไปสิป้าเดินให้มันดีๆนั้นสะดุดล้มไม่ได้ไปงานรับปริญญาลูกนะป้าเออป้า